ที่ยวแหล่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซีนุ่นนิวขาพี่มาคามาโดยพรหน่อยลูกเราอยู่คามามานานเหมือนกันครับนะก็วันนี้งานยิ่งใหญ่มากเลยครับแบบโหใหญ่โตมากก็ขอให้วันนี้งานออกมาราบรื่นแบบว่าราบรื่นเลยครับไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยขออวยพรให้พี่ๆในแบรนด์คามาทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่ขอให้เป็นปีที่ปังๆกว่าเดิมเลยครับครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้ฮะเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะครับผม15ปีนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปสำหรับเราดีเลยครับผมว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างเป็นต่ออะไรกันบ้างกำลังคิดว่าเราเป็นตัวอะไรอ๋อหนูเป็นแมวหรือเปล่าหรือแมวแค่เป็นหมาก็เป็นของแบรนด์ Baby Bright ครับของผมจะเป็น Baby Bright Citrus Micro Brow and Eyeliner ครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ Baby Bright Eye Palette ครับใช่ครับผมก็จะเป็นแป้งผสมไฮไลท์ครับผมแล้วก็เป็นพาเมอร์ที่สามารถเป็นสีได้ครับน่ารักมากเพิ่งไปฉลองครบรอบ4ปีกันมาใช่ก็บอกอยู่ว่าอุ๊ยหนูเรารู้จักกันมา4ปีแล้วแก่แล้วแก่แล้วไม่แก่หรอกครับ4ปีก็คิดไปมันก็นานแต่ก็ไม่แต่ก็เหมือนจะเร็วเหมือนจะเร็วใช่เพราะรู้สึกว่า4ปีก็โหผ่านอะไรกันมาเยอะมากผมแล้วก็ไม่มีอะไรฮะก็แค่ไปกินข้าวทุกคนบอกว่าเดทแต่ไม่ใช่เดทเราไปกินข้าวกันแต่มุมไม่มันหวานมากเลยนะก็กล้องมันแคบเราก็ต้องเอากันเอาเบียดเข้าหากันใช่ตอนแรกว่าจะไลฟ์2จอมันก็ไม่ได้มันก็แบบทุกคนมีมือถืออาจจะมีหูอะไรเงี้ยคุยกันเล่นเปื่อยตามภาษาแล้วเป็นไงพอคนแซวว่าโมเมนต์เดทกันรู้สึกไงเขินไหมกันเป็นผู้รักไปเดทกันอะไรเงี้ยโอ้ยถึงไม่เดทเขาก็แซวกันนะถ้าเราเขินไหมก็รู้สึกรู้สึกว่าเขินไหมก็แอบเขินครับแต่ว่าที่ทุกคนเห็นน่ะมันไม่เท่าไหร่เลยครับมันไม่มีเบื้องหลังหรอมีอีกครับยิ่งกว่ายิ่งหรอมันไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ขิงนะมันยังไงมันมีอะไรที่อยากให้ติดตามก็ต้องพูดแบบว่าประโยคปลายปิดอ่ะปลายปิดใช่เราพูดมาเหมือนอยากให้ทุกคนคิดตามว่ามันมีอะไรมันต้องมีอะไรซ่อนไว้มันก็มีอะไรครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่สรุปมันมีไหมลูกสรุปว่ามันก็มีแต่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นยังไม่ได้คำตอบเลยตอนนี้อ่ะพี่ซีบอกมันมีอะไรนอกจากถ่ายรูปผมโดนกัดนิ้วก็ยืนก็เขายื่นนิ้วมาแล้วเราคิดว่าเป็นแล้วแบบก็ยื่นมาก็ไม่รู้จักอะไรนิ้วรู้สึกอะไรไม่อิ่มมันเที่ยวจะแกล้งหนูแต่หนูไม่ได้อยู่ในไลฟ์ในจอไลฟ์แม่แล้วยื่นไปแล้วกัดแล้วผมก็เลยคิดอ่ะนิ้วหน้าอารมณ์ไหนนิ้วไหนนิ้วนี้ฮันดูซีเป็นรอยฟันโอ้โหขนาดนั้นเมื่อวานน่าจะขาดเลยนะน่าจะขาดแล้วกับนิ้วขาดเลยถามนิ้วนิ้วก่อนคุณขัดคือยังไงตอนนั้นจังหวะนั้นโมเมนต์คืออะไรครับปกติก็กัดปกติแกล้งกันแบบนี้อยู่แล้วเราแกล้งกัดกันอย่างนี้เหรอมาถึงแบบมันเที่ยวเหรอใช่ครับแต่ว่าปกติไม่เคยกัดให้ทุกคนเห็นอ๋อนี่คือโมเมนต์4ปีดูแปลกดีนะไม่ได้กัดใน4ปีมันรักษาความคมกล่อมเป็นซีนนิ้วยังไงบ้างมันมีวิธียังไงกินก่อนหรอก็อย่างที่บอกทุกปีน้องก็แบบเป็นตัวเองก็อยากให้หนูเป็นตัวเองก็อยู่แบบเรื่อยๆไปอะไรเงี้ยครับผมก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ตลอดไปเพราะทุกอย่างมันก็แบบว่าอยู่ให้แบบด้วยกันให้นานที่สุดอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างมันก็มีหลายอย่างเป็นตัวเองของหนูนิวก็คือดื้อขึ้นทุกปีจนไม่รู้ว่าเฮียจะรับไหวหรือเปล่าพอแล้วไม่ดื้อต้องเฮียปราบเหรอปราบพี่ของเราปราบไม่ลงคนเนี้ยเฮียจะปราบไม่อยู่แล้วครับเฮียปราบไม่ลงจริงเหรอจริงเป็นแมลงก้นกระดกอยู่จริง4ปีมันรู้ทุกมุมกันมั้ยรู้ทุกมันน่าจะรู้ทุกมุมมาถ้า 100% น่ะรู้ทุกมุมไหมก็คิดว่า95บวกอีก5มันหายไปเหลือไว้ทำไม5%เหลือไว้เผื่อหนูแบบว่ามีความลับหนูมีไหมหนูมีความลับไหมหรือว่าหนูเป็นตัวเองเขาไม่น่าพูดไปเปิดเลยมีไม่ก็มีความลับไหมไม่ได้มีอะไรนะไม่คิดจังหวะเมื่อกี้ต้องมองตาก่อนนะก่อนตอบก็ไม่ได้มีไม่มีไม่มีครับไม่ได้มีความลับอะไรนะอย่างเอเวอร์เอเวอร์สี่ปีเนี่ยมีการให้ของขวัญให้อะไรกันบ้างก่อนอ๋อไม่มีครับ
ไม่ได้ให้อะไรเป็นที่แบบไว้เป็นครบรอบ10ปีเขาบอกแล้วว่าจะเป็นคนที่ดีเป็นสิ่งที่ดีให้เป็นพลังบวกให้นี่ให้จริงๆให้เยอะแล้วครับปีใหม่ก็ให้ทุกเทศกาลเลยปีใหม่ก็ให้วันเกิดก็ให้วันเกิดเฮียก็ให้แล้วก็แบบงานซิงเกิลคอนเสิร์ตให้หมดเลยครับเว้นไว้สักวันหนึ่งก็ได้ แค่แบบไปกินข้าวด้วยกันก็พอแล้วครับพอก้าวขึ้นสู่ปีที่5แล้วเราวางแผนยังไงบ้างกับความเป็นเราสองคนไม่ได้คิดอะไรเลยก็อยากเติบโตแบบว่าในสิ่งที่หนูชอบจริงจริงที่หนูชอบเราชอบอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่กันไปแบบสไตล์ของเราเองนะฮะคิดว่ายังอยู่กันไปอีกยาวๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายข้ามฟ้าอยู่แล้วก็ปีหน้าซีรีส์ออนก็ยังอยู่ด้วยกันเพลงอีกไม่อ้วนขึ้นแน่นอนผอมลงครับนี่ไปเป็นแขกรับเชิญเขาไหมอ๋อในงานแฟนมีเฮียหรอครับไม่เขาได้บัตรเชิญแล้วอ้าวไม่หนูบอกว่าหนูติดธุระไงหนูติดธุระเหรอติดธุระด่วนงานไม่จัดแล้วครับการแสดงดูไม่เด่นด้วยนะจัดทุกคนจัดอยู่แล้วจัดฮะแฟนมีทครับผมวันที่25มกราคมก็เดี๋ยวเปิดขายบัตรวันที่7ตุลาคมก็จะเป็นแฟนมีนะฮะไม่ใช่แฟนคอนนะครับผมก็กลัวบัตรไม่หมดครับผมก็เลยเปิดรอบเดียวก่อนไม่ได้พิจารณาดีขนาดนั้นบัตรคงไม่เหลือหรอกแต่สมมติว่ามันอาจจะหมดแต่5รอบ2มันจะไม่หมดไงหนูแต่ถ้าหมดก็อาจจะพิจารณาว่าถ้ากระแสดีก็จะเปิดอีกรอบอะไรเงี้ยครับอาจจะบอกใกล้ๆอย่าว่ากันนะครับก็ตั้งใจแต่ยืนยันนุ่นนิวไปใช่มั้ยลูกไปติดธุระค่ะแต่นุ่นนิวติดธุระยังไงติดธุระด่วนจริงๆจองไว้เดี๋ยวประกาศย้ายวันโอ้โหไม่ว่างเลยสักวันครับเดือนหน้าพี่สี่จับนุ่นนิวขังไว้เลยมั้ยหนูตารางเฮียหนูในมือเฮียรู้ว่าหนูว่างวันไหนวันนั้นหนูไม่ว่างวันนั้นเขาก็คีย์หนูไม่ได้ลงไว้แต่ว่าแฟนมีซีอยู่หรือเปล่าวันนั้นหนูยังไม่ได้ลงไม่เป็นไรเดือนหน้าไม่เป็นไรเขาแต่งเดือนนึงเขาแต่งมงกุฎเดือนต่อไปก็ไม่ว่างเหมือนกันโอ้กูงงไปหมดเลยก็อย่างที่บอกว่าหัวใจไม่ว่างนะฮะไม่ว่าแต่หัวใจอย่าห้ามไม่ว่าโยงไปได้ยังไงเนี่ยคือไม่เพลงมันขึ้นที่หัวไม่อยากร้องเป็นเมโลดี้โอเคขอบคุณครับจบแล้วเอาจบแล้ววันนี้มีทั้งไปเปิดทั้งไปเรื่อยกันเลยเนี่ย